เมื่อวานนี้สมเด็จคุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนหารือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับพลเอกอาวุโสมินอองไล์ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมานะคะหลังจากตลอด11เดือนที่ผ่านมาความพยายามของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งยังไม่มีความคืบหน้าค่ะคุณพงษ์สทัศนคะการหารือในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จมากแค่ไหนแหล่งข่าววงในก็บอกว่าจริงๆผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรมากมายนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่น่าสังเกตก็คือถ้า ้าทีของผู้นำกัมพูชาดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไป แข็งกร้าวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมครับการหาเรือผ่านระบบทางไกลในครั้งนี้ถือเป็นความพยายามอีกขั้นของกัมพูชาในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเมียนมานะครับผู้นํากัมพูชาย้ําความสําคัญของการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อตามมติของผู้นําอาเซียนเมื่อวันที่24เมษายนปีที่แล้วครับรายละเอียดของฉันทามติข้อแรกก็คือทุกฝ่ายต้องอดทนอดกลัน้นไม่ใช้ความรุนแรงนะครับต่อมาก็คือต้องหาเรือกันอย่างสร้างสรรค์แต่งตั้งผู้แทนพิเศษอาเซียน ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นสื่อกลางโดยอาเซียนจะคอยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสุดท้ายผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในที่ประชุมเนี่ยผู้นํากัมพูชาได้ขอให้ทางการเมียนมาเปิดทางให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนเดินทางเยือนเมียนมาโดยเร็วที่สุดครับขณะที่ทุกฝ่ายของเมียนมาต้องงดใช้ความดุนแรงเพื่อปูทางไปสู่กระบวนการเจรจาแก้ปัญหาอย่างสันตินะครับนอกจากนี้ก็ยังขอความร่วมมือจากเมียนมาในการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ชาวเมียนมา แต่มินออนไลน์แสดงความพร้อมทํางานร่วมกับกัมพูชาทุกเรื่องนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้คํามั่นว่าจะทําตามฉันธามติทั้ง5ข้อหรือไม่ครับ แหล่งข่าววงในระบ,บุว่าการหารือในครั้งนี้ประสบความล้มเหลวนะครับเนื่องจากมินอองไลก็ไม่ได้แสดงท่าทีพร้อมให้ความร่วมมือมากเท่าไหร่และที่สําคัญยังไม่สนับสนุนแนวคิดในการใช้กลไกที่เรียกว่าอาเซียนทรอยก้าของคุณเซนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาด้วยอาเซียนทรอยก้าคืออะไรเป็น,นกลไกเฉพาะกิจที่ประกอบด้วยบรูไนประธานปีที่แล้วกัมพูชาประธานปีนี้และอินโดนีเซียประธานในปีหน้านะครับ นักวิเคราะห์ด,ด้านการเมืองกัมพูชาให้สัมภาษณ์กับเรดิโอฟรีเอเชียประจำกัมพูชานะครับว่าการหารือกันในครั้งนี้จริงๆเป็นการรักษาหน้าของคุณเซนเองหลังจากที่การเดินทางเยือนเมียนมาเมื่อวันที่7-8มกราคมไม่ได้มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นครับ การปรับเปลี่ยนท่าทีของผู้นำกัมพูชาต่อผู้นำรัฐบาลทหารเมียนม,มาเริ่มปรากฏชัดเจนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมมีตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูถแถลงการใกล้ๆตัวผมที่เป็นภาษาอังกฤษเรียกมินอองหลายว่าผู้นำระดับสูงเมียนม,มาหรือว่าซีเนียร์ลีดเดอร์ไม่ได้เรียกว่านายกรัฐมนตรีอีกต่อไปนะครับนอกจากนี้ก็ยังพยายามเข้าหาผู้นำอินโดนีเซียผู้นำมาเลเซียมากขึ้นแล้วก็ตั้งเงื่อนไขในการร่วมวงประชุมของผู้นำเมียนม,มาด้วยเงื่อนไขที่ว่านี้คือมินองหลายจะ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนแต่มีข้อแม้ว่าต้องปฏิบัติตามฉันทามติทั้ง5ข้อให้มีความคืบหน้าก่อนนะครับไม่เช่นนั้นรัฐบาลทหารเมียนมาจะต้องส่งผู้แทนที่ไม่ได้มาจากฝ่ายการเมืองเข้าร่วมการประชุมนัดสําคัญสําคัญแทนสื่อมวลชนอาวโโุโสผู้เจ้าชานด้านอาเซียนประเมินการปรับท่าทีของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมาครับ เมื่อกี้อาเซียนเนี่ยเริ่มสร้างประเพณีซึ่งค่อนข้างผมคิดว่าดีน,นะครับในในหมู่บรรดาผู้นําอาเซียนปัจจุบันคือว่าไม่ยอมให้อ่ชาติใด,ด่านหนึ่งเืออพิสิทธิ์ความเป็นประธานซึ่งมีบทบาทมากเนี่ยดำเนินการยังไงโดยไม่รึกษาหหรือกันต่เพราะว่ากระบวนการของอาเซียนกระบวนการในการสร้างคอนเซนซ์กระบวนการสระาธิปตยก็คือกระบวนการในการรึกษาหหรือท้งคนทุกคนจะต้อง สามารถประสานท่าทีที่ชัดเกนจนก่อนก่อนที่จะดำเนินกันอะไรต่อไปกว่าที่จะเสนออะไรต่อไปผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเป็นท่าทีใหม่ๆนะครับเราไม่ค่อยเจอสิ่งนี้จากัำบูชามากนักนะครับ วันพรุ่งนี้มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าติดตามนะครับก็คือปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาและโนลีนเฮเซอร์ผู้แ,แทนพิเศษสหประชาชาติด้านเมียนมามีกําหนดจะหารือแบบปิดร่วมกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมียนมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาจะรายงานเกี่ยวกับผลการเดินทางเยือนเมียนมาของคุณเซนต่อที่ประชุมด้วยทีนี้สิ taką, <Ramsay. linen S 1> ่งที ates, <simplicity. S 1> ่ต้องติดตามต่อไปคุณวันวิสาคุณเจษฎาก็คือการปรับเปลี่ยนท่าทีแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยผ่อน มากน้อยแค่ไหนนะครับต้องตามกันต่อค่ะขอบคุณคุณพงษ์สัทค่ะขอบคุณครับ